สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันที่14มิถุนายน2022นะคะวันนี้พลอยได้รวบรวมข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาให้ชมกันจะมีข่าวไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะไอโฟนอ่ะต้องเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ภายในปี2024นะคะเพราะว่า EU อนุมัติข้อบังคับเรื่องพอร์ตชาร์จมาตรฐานแล้วค่ะ 9 to 5แมงรายงานข้อมูลว่า EU จะเริ่มใช้ข้อบังคับเรื่องพอร์ตมาตรฐานในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ภายในปี2024นะคะซึ่งข้อบังคับนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้กับ27กลุ่มประเทศ EU ค่ะนั่นหมายความว่า iPhone ที่ขายในกลุ่มประเทศ EU นี้เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ด้วยเพื่อให้สามารถขายในกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้ค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีข่าวลือจาก m a r k อร์แมนบอกว่า iPhone อาจจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C แทนพอร์ต Lightning ในปี2023ค่ะและทางหมิงชื่อกัวนะคะเขาก็ออกมาเผยเช่นกันบอกว่าหลังจาก iPhone ปี2023เป็นต้นไปเนี่ย Apple ก็จะเปลี่ยนพอร์ตในอุปกรณ์เสริมด้วยจากพอร์ต Lightning ไปเป็นพอร์ต USB-C ค่ะจากข่าวลือที่เราทราบกันมาเนี่ยบอกว่าจะยังคงใช้พอร์ต h t n i n g เหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี USB 3.0ค่ะ ยังไงก็ต้องมารอดูกันนะคะว่า iPhone รุ่นไหนจะเป็นรุ่นแรกที่ใช้พอร์ต USB-C แทนพอร์ต Lightning ที่ใช้มาตั้งแต่ iPhone 5ค่ะผู้ใช้ iPhone 7และ7 plus เดือดร้อนและออกมาโพสต์บนทวิตเตอร์มากมายเลยนะคะหลังจากที่ Apple ประกาศว่าไม่ได้ไปต่อใน iOS 16ค่ะ Apple เปิดตัว iOS 16ในงาน WWDC 22นะคะพร้อมกับบอกรายชื่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้ไปต่อใน iOS 16ค่ะได้แก่ iPhone 6s 6s Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่1ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ใช้ iPhone ที่ไม่ได้รองรับ iOS 16นะคะออกมาโพสต์กันบนทวิตเตอร์และก็คอมเมนต์ Apple มากมายเลยนะคะเหตุเพราะว่าไม่ได้ไปต่อใน iOS 16โดยเฉพาะ iPhone 7ค่ะ ซึ่งก็มีบางคนนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุผลทางด้านธุรกิจหรือเปล่าที่ Apple อยากจะให้ผู้ใช้ได้อัปเกรดไปใช้ iPhone รุ่นใหม่ค่ะซึ่งก็แน่นอนว่ามีคนออกมาเรียกร้องเพราะผู้ใช้หลายๆคนก็คงอยากใช้ iPhone 7อยู่ค่ะจากเหตุการณ์เมื่อกี้นะคะก็น่าจะสรุปได้คร่าวๆว,ว่า iOS 15จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายที่รองรับ iPhone 6s 6s plus iPhone 7, iPhone 7 plus แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่1ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะถ้ามีอัปเดตด้านความปลอดภัยที่สำคัญเนี่ย Apple ก็จะปล่อยอัปเดตย่อยให้กับผู้ใช้อุปกรณ์รุ่นเก่าได้อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆค่ะ Apple กํกำลังพัฒนา iPad จอ14.1นิ้วใช้จอ mini LED ชิป M2 และคาดว่าวจะเปิดตัวต้นปี2023นี้ค่ะ เพราะชังได้รายงานข้อมูลนั่งอิงจากแหล่งข่าวที่เขาทราบมานะคะบอกว่า Apple กํกำลังพัฒนา iPad Pro จอ4 4 1นิ้วโดยใช้จอมินิ LED มีโปรโมชั่นซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่ก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2023ค่ะ นอกจากนี้นะคะมาจินบูเนี่ยเขาก็ออกมาเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า iPad Pro 14.1นิ้วเนี่ยจะใช้ชิป M2 มาพร้อมกับความจุ512 g b และ RAM 16 g b ค่ะซึ่งจะเป็นการปรับดีไซน์ใหม่จากรุ่น12.9นิ้วนะคะจะเป็นการลดขอบจอลงเพื่อให้มีพื้นที่การแสดงผลเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากรุ่น14.1นิ้วแล้วนะคะก็จะมีรุ่น11นิ้วที่คาดว่าจะได้อัปเกรดไปใช้ชิป M2 ด้วยแต่ว่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมค่ะ รายงานของมาจินบูและโรชียงนะคะถือว่าตรงกับ m a r k อร์แมนที่เคยเผยไว้ก่อนหน้านี้ว่า Apple กําลังพัฒนา iPad รุ่นจอใหญ่อยู่ซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะคะที่เราอาจจะได้เห็น Apple เปิดตัว iPad รุ่นจอใหญ่ค่ะนอกจาก iPad Pro รุ่น14.1นิ้วแล้วนะคะ m าเกอร์แมก็ยังเผยเออกมาว่า Apple กําลังพัฒนา macbook air 15นิ้วตัวใหม่และ macbook 12นิ้วตัวใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวปี2023ค่ะ Apple เพิ่งเปิดตัว MacBook Air 13.6นิ้วโฉมใหม่ในงาน WWDC 22ที่ผ่านมานะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยยังไม่วางขายเลยแต่ก็มีข่าวลือรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะคะว่า MacBook Air 15นิ้วตัวใหม่เนี่ยจะใช้ดีไซน์ขนาดตัวเครื่องเท่ากับรุ่น13.6นิ้วแต่ว่าจะลดขนาดขอบจอลงเพื่อให้มีพื้นที่การแสดงผลเพิ่มมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะเกอร์แมนก็ยังได้พูดถึงการมาของ Macbook 12นิ้วตัวใหม่ด้วยแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นนี้มากเท่าไหร่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ Apple ก็เคยขาย Macbook 12นิ้วจอ Retina มาก่อนนะคะแต่ก็เลิกขายไปในปี2019ค่ะสำหรับการเปิดตัวนะคะเกอร์แมนเขาบอกว่า Macbook Air 15นิ้วเนี่ยอาจจะเปิดตัวในปี2023ส่วน Macbook 12นิ้วตัวใหม่เนี่ยอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2023หรือไม่ก็ช่วงต้นปี2024ค่ะ Apple ออกมาแถลงผ่านสื่อถึงเหตุผลที่ว่าทำไมฟีเจอร์ State Manager ใน iPad OS 16ถึงรองรับแค่เฉพาะ iPad รุ่นชิป M1 เท่านั้นฟีเจอร์ State Manager หรือคุณสมบัติตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางใน iPad OS 16เป็นฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้ iPad นะคะสามารถวางหน้าต่างแอปซ้อนทับกันได้สามารถลากและว,วางหน้าต่างจากด้านข้างได้นะคะซึ่งแอปหลักที่เราใช้งานอยู่ก็จะอยู่ตรงกลาง โดยที่ผู้ใช้ iPad M1 จะสามารถเปิดแอป,ปใช้งานพร้อมกันได้มากสุด8แอป,ปเลยทีเดียวนะคะถ้านับรวมจากหน้าจอ iPad 4แอป,ปแล้วก็หน้าจอเสริมอีก4แอป,ปค่ะอย่างไรก็ตาม State Manager ใน iPad OS 16นะคะจะรองรับแค่เฉพาะ iPad chip M1 อย่าง iPad Air แล้วก็ iPad Pro เท่านั้นค่ะซึ่ง Apple ก็ได้ชี้แจงเหตุผลผ่าน r ร n e น i ร c ชีไว้ว่วา State Manager เป็นฟีเจอร์ที่มอบประสบการณ์ใหม่ในการจัดการหน้าต่างให้ใช้งานแอป,ป เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดแอป,ปใช้งานได้มากสุด8แอป,ปพร้อมๆกันใช้งานได้ทั้งแอป,ปบนหน้าจอ iPad ที่ใช้ได้4แอป,ปและหน้าจอเสริมความละเอียด 6K ที่ใช้ได้อีก4แอป,ปด้วยคุณสมบัติระดับนี้นะคะจะต้องใช้สเปคของ iPad ที่ค่อนข้างสูงทั้งหน่วยความจำภายในการประมวลผลพื้นที่การใช้งานและความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อหน้าจอภายนอกแบบ IO ซึ่งประสิทธิภาพเหล่านี้ใน iPad รุ่นชิป M1 สามารถตอบสนองได้ ถ้าเรามาสรุปกันง่ายๆเลยก็คือฟีเจอร์นี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้สเปคของ iPad ในการประมวลผลค่อนข้างสูงค่ะดังนั้นฟีเจอร์นี้จึงรองรับแค่เฉพาะ iPad รุ่นชิป M1 เท่านั้นอย่าง iPad Air 5แล้วก็ iPad Pro ชิป M1 ค่ะส่วน iPad รุ่นอื่นๆก็ยังสามารถใช้งานฟีเจอร์อื่นใน iPad OS 16ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น iPad Pro ทุกรุ่น iPad Air 3ขึ้นไป iPad Gen 5ขึ้นไปแล้วก็ iPad mini 5ขึ้นไปค่ะ สำหรับฟีเจอร์ State Manager ที่พลอยได้กล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็ใช้งานรองรับได้แค่เฉพาะ iPad ชิป M1 เท่านั้นค่ะส่วนเวอร์ชันทั่วไปนะคะ Apple อาจจะปล่อยให้อัปเดตในช่วงปลายปีส่วนที่เราเห็นอัปเดตกันอยู่ตอนนี้จะเป็นเวอร์ชัน Developer Beta ที่ให้นักพัฒนาได้ทดสอบกันค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMoD อ o f f i c i a l ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ